มาอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของโควิด -19 สำหรับการแพร่ระบาดในประเทศไทยจังหวัดพิจิตรครับก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดแต่ขาดหายไปแล้วกว่า58วันสำหรับตัวเลขนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่แผนไทม์ไลน์ในการฉีดวัคซีนนั้นยังคงอยู่ที่เดือนมิถุนายนครับนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อติดตามประเมินสถานการณ์นะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับไม่พบผู้ติดเชื้อแล้วเข้าสู่วันที่58นอกจากนี้ทางศูนย์บริหารโควิดนะครับหรือว่าสบคเนี่ยได้ประกาศให้พิจิตรเป็น1ใน54จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังหรือว่าพื้นที่สีเขียวโดยมีมาตรการผ่อนคลายให้ร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์ศูนย์การค้าหรือสิ่งต่างๆที่มีชุมชนมีประชาชนเข้ามาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเปิดกิจการได้ตามปกติแต่แน่นอนนะครับว่าก็จะมีระเบียบของทางด้านสบคเข้ามาควบคุมอย่างเช่นใช้วิธี New Normal ตรวจอุณหภูมิล้างมือใส่แมสในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากการเว้นระยะห่างแน่นอนครับว่า 2-3 ประการที่ผมเรียนให้ทราบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันให้คุ้นชินกับคำว่า New Normal ค่ะด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิดจังหวัดพิจิตรนะคะจะอยู่ในระยะที่2จะทำการฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม2564มีกลุ่มเป้าหมายนะคะ 133,608 คนใน4กลุ่มเป้าหมายนะคะได้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนบุคคลที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มนะคะโรคทางเดินหายใจกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ค่ะที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยค่ะ